เราเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมกดลงตรงกระแทกลงไปเอาเฮ้ยไม่คุยไม่รู้เรื่องหมอตกนายกระแทกเลยพกเออมาละอรหันใช้กิเลสอรหันใช้กิเลสหรือกิเลสใช้อรหันเขาถามคำถามนี่ดีจังก่อนหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะลุงไม่ใช่อรหันนะจะนินทาพระอรหันต์พอได้อยู่แล้วเพราะว่าทำไมถึงนินทาได้เพราะว่าคำพระอรหันต์เนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกโอเคไหมครับก็เลยนินทาไปรูปแบบนั้นต้องเข้าใจลุงให้ก่อนนะหนึ่งลุงไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่นินทาพระอรหันต์ได้เพราะว่ามันมีแม่บทอยู่ในพระไตรปิฎกในตำราโอเคไหมครับก็เลยอ้างถึงสิ่งนั้นมาว่าต่อต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ครับจะกลายเป็นว่าให้ให้ลงลงอรหันต์ใช้กิเลสถ้าบอกว่ามือถือคือกิเลสอรหันต์ก็อยู่อรหันต์อรหันต์ถ้าบอกว่ามือถือคือกิเลสอรหันต์หยิบกิเลสมาใช้อรหันต์ใช้กิเลสหรือกิเลสใช่ละหรือกิเลสใช่ละง่ายๆกิเลสมันเหมือนกับดินสอกับมีดเนาะกิเลสคือมีดหรือดินสอกิเลสคือดินสอหรือมีดถ้าบอกว่ามีดคือกิเลสก็แปลว่าใช้มีดเหลาเอาไงถ้าบอกว่ามีดคือกิเลสใช้กิเลสเหลาดินสอคือเหลามีดให้อะไรให้แหลมคมชาร์ปชาร์ปเกิดคำว่าแหลมของคือชาร์ปชาร์ปนั่นคือตัวปัญญาก็แปลว่าใช้กิเลสเป็นเครื่องมือก็ได้เห็นไหมกิเลสคืออะไรก็บอกแล้วกันบอกว่าคือความคิดความคิดคืออะไรคือกิเลสงั้นกิเลสก็ต้องคือความคิดโอเคนะแล้วความคิดส่งไปหากิเลสได้เพราะว่าผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจผ่านหูตาจมูกลิ้นกายก็คืออายตนะ5เกิดหลงโลภโกรธหลงโลภโกรธถามว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ในหัวใจเลยฉันไม่สีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินหลงโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงโลภเนี่ยคือฝังเข้าไปในใจแล้วโกรธออกมาทางกายแล้วโกรธกายเนี่ยออกเต้นแรงเต้นการแล้วกระทืบแล้วหัวชนฝาแล้วขว้างตีแล้วออกทางกายถ้าหลงยังอยู่ในวาระใจโลภก็ยังอยู่ในความคิดอยู่อยากได้อยากเป็นอยากดีอยากมีอยากเป็นนามอยู่หลงกับโลภเป็นนามนะครับจะนะแต่โกรธออกแล้วแต่งหมด3สิ่งมารวมปุ๊บโอ้โหออกเต็มลำเรือนนั่นแหละครับออกมาทางภาคการแสดงนะพอไหวไหมครับก็คือเหรียญ2ด้านโอเคนะกิเลสด้านหนึ่งพระอรหันต์ด้านหนึ่งทั้ง2สิ่งนี้มันก็เป็นคำถามให้กับกันและกันสำหรับพระอรหันต์เขาแม้ว่าจะหลงในรูปแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี่ยรูปสวยจังแค่เดินผ่านสวยๆเนี่ยสมมติว่านางสาวจักรวาลเดินผ่านโดนเดินผ่านลุง
เดินผ่านฟังกันเลยฮะพระอรหันต์เขาจะไม่เอาจุดสายตาโฟกัสเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของหล่อนเขาจะมองแค่รัศมีของสายตาไม่โฟกัสเห็นไหมฮะแค่เดินผ่านก็รู้อ๋อนั่นคือสาวน้อยเถิดนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จิกมันจึงไม่เกิดความเข้มข้นก็แปลว่าแค่เห็นหลุดตาก็จบแล้วนั่นคือพระอรหันต์โอเคไหมครับผ่านตาจบแล้วผ่านกลิ่นจมูกจบแล้วเห็นไหมผ่านรสชาติจบแล้วเห็นไหมฮะผ่านเสียงนู่นนี่นั่นจบแล้วไม่ยืดเยื้อเรื้อรังผ่านแล้วผ่านเลยแปลว่ากิเลสที่ว่านั้นไม่สามารถที่จะทำลายหรือว่าชนะความเป็นพระอรหันต์ได้รู้แล้วจบรู้แล้วจบรู้แล้วจบ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 ที่หนึ่งจบที่สองจบที่สามมันก็เปลี่ยนเห็นไหมเพราะว่าจบเหมือนกับเปิดหน้าแผ่นที่หนึ่งจบไปมันก็ไล่เรียงจบไปสองจบไปสามจบไปมันแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละอย่างที่ต้องผ่านเข้ามาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสไม่ตกตะกอนแปลว่าไม่บันทึกไม่บันทึกในหัวเพราะว่าสิ่งที่บันทึกในหัวเนี่ยของพระอรหันต์เขามีแล้วคือจิตบันทึกอยู่ในสมองเห็นไหมครับส่วนตาก็เห็นแค่ผ่านอายตนะห้าเห็นแค่ผ่านจึงไม่มีคำว่าหลงโลภแล้วก็โกรธนั่นเองแปลว่ากิเลสที่ว่านั้นเกิดปุ๊บดับปั๊บทันทีหยุดทันทีนั่นคือบริบทหรือว่าภาวะของพระอรหันต์เขาจะเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นไงตอบแล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณสุริการดาครับ